สำหรับบรรยากาศในวันนี้ในหัวข้อเรื่องของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ Active Learning เนี่ยกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คุณครูก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรื่องของการใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้จัดกิจกรรมภาษาไทยที่เป็นการคิดวิเคราะห์ก็ตามก็คิดว่าการสัมมนาในวันนี้น่าจะทำให้คุณครูได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะ active learning เนี่ยนะจะต้องเป็นการยืดหยุ่นระหว่างตัวของครูผู้สอนแล้วก็ตัวของตัวนักเรียนและที่สำคัญก็คงจะต้องปรับจูนนะฮะคือเรื่องของทัศนคติทั้งในตัวของครูผู้สอนแล้วก็ตัวของผู้เรียนด้วยให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยนะครับหัวข้อที่อบรมในวันนี้คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบactive learning นะครับคำว่า active learning ก็คือการฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยคิดกระบวนการที่เราได้นำมาใช้เนี่ยเราก็เปลี่ยนรูปแบบจากคำว่าครูเนี่ยเป็นผู้บอกความรู้ให้เป็นครูกับนักเรียนเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับฉะนั้นประเด็นที่เราตั้งขึ้นเนี่ยก็จะพยายามให้นักเรียนได้คิดนะครูก็จะต้องเป็นผู้เรียนไปด้วยในแง่ที่ว่าถ้านักเรียนเขาสามารถที่จะนำเสนอความรู้อะไรใหม่ๆในสิ่งที่ครูไม่รู้นะครับก็ถือว่าครูกับนักเรียนก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะจึงเป็นการเรียนที่เราเรียกว่า learning นะครับไม่ใช่ teaching อย่างเดียวนะครับต้องเข้าใจว่าวิชาภาษาไทยเนี่ยนะคะเป็นวิชาที่เด็กๆเนี่ยค่อนข้างจะเบื่อนะคะก็เลย อยากจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ยรูปแบบใหม่ๆนะคะที่จะเอานำไปใช้สำหรับนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นหันกลับมาชื่นชอบในวิชาภาษาไทยมากขึ้นค่ะถ้าเทียบกับเด็กที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็สังคมออนไลน์หรือว่าความเป็นเมืองความเป็นสมัยใหม่เนี่ยทำให้รู้สึกว่าวิชาภาษาไทยเนี่ยเหมือนกับน่าจะดูเอาไปแล้วไม่รู้ว่าจะเรียนทำไมแต่ว่าถ้าเราสามารถเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้รู้สึกว่าวิชาภาษาไทยเนี่ยเหมือนกับเป็นชีวิตของเขาจริงๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันจริงอย่างเช่นในโลกออนไลน์เขาเขียน Facebook การที่จะเป็นการเขียนจดหมายแต่ว่าเราเขียนลง Facebook หรือว่าเขียนเล่าเรื่องหรือการพูดบางคนอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ถูกไหมครับแบบอยากจะแสดงตัวตนในโลกออนไลน์เขาสามารถเล่าออกไปได้ด้วยความสนุกสนานก็เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เด็กสามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็เขามีส่วนร่วมแล้วก็รู้สึกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขา